เอาล่ะค่ะกลับมาเล่นกันต่อนะคะกับ Final Fantasy 7 Remake Part ที่13กันแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นการขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีค่ะอย่าง GG Key Store ซื้อเกมแท้ราคาถูกต้องที่ GG Key Store เท่านั้นเด้อเอาล่ะค่ะก็เมื่อพาร์ทที่แล้วนะคะเราเพิ่งเผชิญกับดราม่าฉากอีโมมากๆเลยนะพี่ลิสาแบบยอมรับเลยว่าตัวเองร้องไห้มีแบบสูดน้ำมูกมาแล้วก็เลยแบบเออเดี๋ยวเราตัดพาร์ทแล้วไปทำอารมณ์ดีกว่าพอตอนนี้อารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วแบบเลิกเสียใจแล้วนะคะก็มาเล่นกันต่อมีเก้าอี้มีตู้ยาโพชั่น Energy Drink Potion ซื้อเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าที่ผ่านมากว่าจะขึ้นมาถึงชั้นดีได้ใช้เยอะมากเตรียมตัวพร้อมเรียบร้อยพร้อมที่จะไปลุยกับเนื้อเรื่องต่อไปเออร่าบาเลอยู่ข้างบนไปเลยจ้าไปเลยจ้าพี่ฟ้าไม่เป็นไรนะผมบันไดพังพอดีเลยฉันยังไม่จบกับพวกแกหรอกคิดว่าจะลงมานี่ได้เนาะฮะบาเรตพี่ฟ้าเหรอเฮ้ยมันหลบตรงนี้แล้วไปเอาแล้วที่ฟ้าไม่วิ่งมายังอยู่ดีสินะแงอยู่แล้วต้องมีคนคอยขวางไม่ให้พวกมันทำอะไรได้เราน่าจะต้องย้ายที่แล้วนายพร้อมไหมปึ้มเฮ้ยไอ้เรโน่ถึงเวลาแล้วสินะรูโดรูดพี่เรียกมันว่าอะไรวะรูทหรือลูโดทักส์เอิร์กงั้นเหรอไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวหรอกนะไม่โดนเว้ยต่อไปก็ตาแกไอ้ลูตูดขอทีนะฉันมีงานต้องทำเขาไม่มีเวลาเล่นด้วยหรอกอนุญาตการเข้าถึงรอการยืนยันขออนุญาตการเข้าถึงรอการยืนยันจะเอาแล้วนะเฮ้ยอย่าโดยเฉพาะตอนที่ฉันทำงานอย่ามาขวางนะอนุญาตการเข้าถึงเรากันยืนยันก็สิพวกแกทำอะไรไม่ได้แล้วมันจริงอะมาเออพร้อมมาดิอุ๊ยเดี๋ยวนี้มันมีท่าใหญ่นะนี่ได้ยินว่านายชนะรูทมาเหรอฉันต้องทำเนี่ยไม่มีทางเลือกงั้นเหรออัตเตอร์อย่ามาคุยตอนนี้อย่ามาชวนคุยอุ๊ยอุ๊ยตายละไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอกไอ้นี่มันแพ้นี่มันแพ้ไฟใช้ดาบไฟพอดีเลยแม่มาจริงดีจริงๆเออออบิตัสมันก็ไม่เชิงว่าแพ้เลยเอ้สตันสตันเฮ้ยจะตายจะตายเยี่ยมขอบคุณมากทีฟาอีทีฟามีสกิลอะไรบ้างมีพิษหรอเอาพิษใส่เรโน่เลยเรโน่ติดพิษเอ้ยโอ้ยเรนโน่ติดพิษครับตอนนี้ถ่ายเลือดแล้วรัวเลือดแล้วรัวบาเรตพี่สายแท้งมากมาดิจะสู้เหรอเจอสเปลจะสเปลเอ้ยมันเร็วจริงๆฮิวทีฟ้า
อุ้ยฮิวโคตรแรงอ่ะเลือดเต็มหลอดเลยอ่ะฮิวไป 1,599 อ่ะทุกคนนี่ไอ้พวกนี้นี่มันเก๋กะจริงๆว่าไงรูโดเตรียมการวางระเบิดเฮ้ยเอาจริงอ่ะโถเอ้ยมันทำตามใจตลอดเลยมันจะทิ้งระเบิดตรงที่เรายืนเนี่ยนะระวังทุกคนโอ้ยมาแบบยิงล่วงยิงล่วงโอ้ไปทิ้งระเบิดตรงนู้นนี่ว่ารีโหลดดิ้งว่ะฮ่าอ๋อเขาทำมาเป็นทีมเว้ยเขาทิ้งระเบิดให้พอระเบิดรีโหลดปุ๊บไอ้ดูโน่ก็จะมามาดิเราเข้าใจแผนการของพวกนายละวิอะไรเฮ้ยตีทิ้งคืออะไรวะพีระมิดพาเลทแล้วพาเลทเลื่อนรถเดี๋ยวรอแป๊บนึงพังได้ป่ะเนี่ยอย่าเฮ้ยโกงจะแตกแล้วเออเฮ้ยโอ้โหโดนซะเองไม่ใช่คือตะกร้าเป็นเทนเดเดี๋ยวเจอสกิลต่อพิษพิษเจอพิษเออนี่เลื่อนรถรัวเลื่อนรถรัวต่อเวลาพิษครับเดโน่เคลียร์แล้วยังไม่ยอมเขาไม่ยอมเดี๋ยวตอนหนึ่งเพื่อจะตายโอ้ยมันทิ้งบอมมาตีมาสิเดโน่เอ้ยมันโดนมันติดล้มมารูโดคัมออนรูโดยังไม่มาเลือดเพื่อนฉันเต็มนะมานะมาไหมมาผมจอดละมาเดี๋ยวเจอเอ้ยมานาหมดอีกสกิลไลฟ์เซฟเวอร์รับดาเมจแทนเพื่อนปะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่เคยใช้เดี๋ยวกดแม่ทุกอย่างอ่ะเป็นคนที่เล่นเกมแล้วไม่อ่านสกิลมาก่อนกดเขาเรียกว่าต้องสัมผัสด้วยตัวเองไว้ต้องลองใช้ก่อนแล้วค่อยไปอ่านที่หลังมันทำยังไงระเบิดโอเวอร์โหลดโอเวอร์ชาร์จถ้าใช้ไฟมันจะระเบิดป่าววะลองเนี้ยโอ้มเอาพังเลยโดนไฟทีเดียวดูเดอเอือมาบ้าเอ้ยไม่ตายง่ายหรอกเอ้าหรือมันตายวะตายเลยเหรออ๋อโดนตัดปีกหรือไงฉันวางแผนจะมาเล่นด้วยอยู่แล้ว แต่ว่าแลนดิ้งอย่างนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมาอุ้ยสู้สองคนมาสิมาสิอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเงื่อไอเลโน่ไม่เท่าไหร่สำหรับพี่นะแต่ไอดูโดเนี่ยแหละดูโดแม่งยากพี่จะใช้สกิลอันนี้รับดาเมจแทนเพื่อนไปก่อนจะได้ฮิวคนเดียวนะคิดว่าน่าจะใช่หรือเปล่าฮิวตัวเองเอาเลือดเต็มเลยเกมมันต้องโดนไฟเบิร์นปึ้มนี่คิดถึงลานไร้เวทของเอลิสมากๆเลยอยากไล่2ทีจุงเฮ้ยมันอ้าวมันโดนเอ็กมาไรโน่อย่ามาด่ามีทีฟ้าเต็มทีฟ้าเกจเต็มฮีลเยี่ยมบาเลตรับต่อรับช่วงต่อโจมตีระยะไกลในแทงเพื่อนไว้ก่อนมานานในหมดเออยาถึกพี่ถึกพี่ถึกมาสิรับทุกสกิลครับเพราะหลบไม่ได้ดูภูมิใจเนาะหลบสกิลไม่ได้เนี่ยดูภูมิใจมาถึกพี่ถึกจะตายแล้วตะเกะตะเกะเฮ้ยอะไรเฮ้ยมันรวมร่างมันฟิวชั่นไอ้ย่าอย่างสวยนี่แหละเขาเรียกคู่หูทำงานเป็นทีมพี่จะเรียกโชโกโบเหรอมีตัวอื่นให้เรียกได้ไหมอ่ะ
จักรโบจะไปสู้อะไรได้วะเดี๋ยวนึกออกนึกไม่เคยใช้จักรโบด้วยเอาไงดีวะเนี่ยต้องให้บาเลตเรียกอ่ะเรียกมาจักรโบคาถาอัญเชิญซาเร่อุ๊ยโอ้โหโดนเอ้ย2สกิลโอ้โหโคตรคอมโบอย่าบาเรตอุ๊ยบาเรตมันรับไอ้นี่จริงๆด้วยทุกคนดาเมจแทนเพื่อนคือทีฟ้าโดนหนักมากแต่เลือดบาเรตลดเองอ่ะโคตรดีโคตรดีใช้ได้ใช้ได้เออฮีลตัวเองฮีลตัวเองมารับเลยรับทุยรับดาเมจแทนเพื่อนเดี๋ยวเจอลิมิตรอบนี้แหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตั้งท่าก่อนแป๊บนึงเอาไหมมาฮู้หลงรันเออโดนเหลือลูโดมาลูโดมันกันไฟนี่หว่าชิบหายละลูโดกันไฟอ๋อลืมท่าซิมไอ้กริโยเตะทีฟ้าเตะมันบาเลตจังหวะนี้ช้าต่อตึงนั่นแหละอะบิลิตี้พร้อมอันนี้ทำอะไรได้ไม่รู้ไม่เคยใช้เลยไม่ต้องอ่านทิ้งบอมหรอวางระเบิดไปทิ้งไกลจังจักรโบโอ้ยปามาแล้วมันปามาแล้วเจอไฟเบิร์นเอ้ยมันกันไฟลืมทุกทีเลยนี่อ่ะโดนจ็อกเกอร์เอ้าหมดเวลาขอบคุณครับที่มาช่วยโอ้มาเป็นฝูงลมมันโอ้ยธาตุลมด้วยโดนไป 4,000 ค่ะเอาตายเลยรูโดตายโดนดีฟีทไปเลยกำลังรอการยืนยันโปรดรอทำไงอ่ะทำไม่เป็นทำอะไรได้อ่ะเดี๋ยวอีฮูดนี่มาอีกแล้วเฮ้เราจะหยุดมันยังไงใครจะไปบอกเอ้าบ้าเอ้ยแล้วพวกนี้เขาสู้แผลเต็มตัวแต่แบบฝั่งเราไม่มีแผลเลยอ่ะเป็นไปได้เหรอฝั่งเรานี่หน้ายังหล่อเลยแผลไม่มีสักแอะไอ้ฮูดนี่อะไรถอยไปนะเว้ยเฮ้ยทีฟ้าหายไปแล้วทีฟ้าเฮ้ยไอ้รูโดไม่ไอ้บ้าเอ้ยการแยกแผ่นเหล็กเริ่มต้นขึ้นการแยกแผ่นเหล็กเริ่มต้นขึ้นเริ่มต้นลำดับการแยกส่วนที่1แยกตัวออกจงอพยพทันทีการแยกเริ่มต้นขึ้นไอ้สารชั่วเอ้ยแกทำอะไรลงไปน้อยเฮ้ยจะสู้อีกเหรอเฮ้ยคลาวด์เดอร์ทีฟ้าไม่เป็นไรนะรับเพื่อนไปก่อนมันจะพังหรอมันแยกมันส่งไอ้นี่เรื่องไปแล้วนี่เหลือ5นาทีเท่านั้นเฮ้ยจริงอ่ะนี่เราทำไม่สำเร็จเหรอเนี่ยแล้วพี่ปีนป่ายมาขนาดนี้เพื่ออะไรอ่ะแดนเจอร์อันตรายเราจะทำยังไงกันต่อไปดีอุ๊ยไอ้ซองทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะทำแบบนั้นไม่ได้นะทีฟ้าฉันเจอมาลีนแล้วนะเอลิสมาลีนมาลีนของฉันน่ะนะทำไมถึงมีมาลีนเธออยู่ที่ไหนอ่ะฉันอยู่ที่สิ่งที่นายได้ทำไปทำให้ฉันได้มาพบกับสายเลือดโบราณโดยบังเอิญแต่ว่าตอนนี้เธออยู่ในความดูแลของเราแล้วฉันต้องขอบคุณนายอย่างจริงใจสายเลือดโบราณกันเหรอหนีไปทุกคน
เธอคาดหวังจะให้พวกนั้นหนีไปไหนล่ะเอริสเอริสอุ้ยมันกำลังจะแยกชิ้นส่วนอพยพด้วยด่วนโอ้หูพังจริงอ่ะโอ้ my god ไม่ไม่ไม่สุนนะอุ้ยโอ้โหอุ้ยแม่งทำลายเสาแล้วเราจะไปไหนได้อ่ะโน้เราต้องรีบไปจากที่นี่แล้วโหมีเวลา20กว่าวิ What จะไปไหนอ่ะติดลงยังไงคิดไม่ออกเดี๋ยวเดินตามทางไปหาเฮ้ยทีฟ้าตั้งสติไว้โฟกัสทีฟ้าเฮ้ยมาทางนี้แล้วหาทางแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปทีฟ้าไปเถอะเดี๋ยวค่อยซึมเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าฮึบไปละจ้าโอ้ยโยโยเอาใหม่แม่งตัดฉากพอดีโอ้โหโย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 โอ้พังลงมาขนาดนี้อุ้ยข้างล่างอุ้ยคนเออตายแล้วแม่งจิตใจแม่งโหดเหี้ยมจริงเป็นเจ้หูดูดิหายไปทั้งเซกเตอร์อ่ะแล้วยืนยิ้มแบบเลวมากไอ้นี่คือใครอ่ะพี่ไม่รู้อ่ะแมวที่ไหนเขามีมงกุฎด้วยนะแมวคนเมื่อกี้ no โอ้โหโบ๋เลยครับแยกออกอย่างนี้เลยอ่ะใจร้ายมากอ่ะชัปเตอร์13โลกที่ล่มสลายทุกคนยังอยู่ดีไหมเนี่ยเราอะรอดแต่คนที่อยู่ในเมืองอะโอ้โหสงสารว่ะหล่อจังเฮ้ยเซกเตอร์6สลัมเก็บนี่อยู่ทางเข้าเซกเตอร์6แล้วนี่โอ้ยพวกนายบาเรตโตบาเรตこの先から聞こえるฉันว่าฉันได้ยินเขาทางนี้นะโอ้ยโอ้ยเซโนอื้อโอ้พังมันพังก็ไม่แปลกอ่ะยกแบบถล่มมาขนาดนั้นมาลี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 นบิ๊กซ์เวจิเจสซี่เจสซี่มีนะป่าเอ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าบ้าบ้าที่สุดมาลีนมาลีนมันเป็นเพราะว่าเราเป็นคนทำไม่เธอจะคิดแบบนั้นไม่ได้ทีฟ้า
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันเป็นเพราะว่าชินระกดปุ่มนั่นฉันพูดถูกใช่ไหมมือใหญ่มากกำไปทั้งมือเลยอ่ะこの怒りは絶対忘れない。เก็บไว้ก่อนความโกรธนี้บาเรตโตบาเรตมารีนไม่เป็นไรหรอกฮะเอริสมาอิตเตะเอริสเจอเธอเอริสผู้หญิงที่โดนจับไปงั้นเหรออืออิตเตะนั่นแหละเธอどういうことだเอริสนี่อยู่ที่ไหนมารีนを助けてってฉันเป็นคนขอให้เอริสไปหามารีนเธอทำใช่ไหมเธอช่วยไว้ใช่ไหมเฮ้ยแกจะไปไหนเนี่ยจอยปาร์ตี้ World of Hope หน่อยความหวังหวังอะไรดีอ่ะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนแล้วเนี่ยพังมาหมดเลยเห็นหลังคาบ้านไอ้ดอนคอนิโอแสดงว่าข้างหน้านี่เป็นเขตไอ้นี่ละวอลมาร์เก็ตวอลมาร์เก็ตโตโอ้ยไม่คิดว่าจะช่วยไม่ได้นะเสียใจมากอะแล้วแบบทิ้งลงมาทั้งแผ่นเลยอะนี่เราจะไปไหนกันอะไปบ้านเอริสไงอยู่ที่เซกเตอร์5แล้วมารีนอยู่ที่นั่นงั้นเหรอก็หวังว่าอย่างนั้นไอ้บอกสิว่าเธออยู่ที่นั่นบอกสิอะไรก็ได้ถึงแม้ว่าเธอจะไม่อยู่ที่นั่นนายก็ช่วยโกหกทีฉันพูดเล่นนะเรารู้ว่านายเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงทีฟ้าเธอรู้จักเกี่ยวกับสายเลือดโบราณไหมฉันก็เคยได้ยินมานะมีเขียนไว้ในหนังสือดาวเคราะห์เขียนว่าเขาเป็นผู้พิทักษ์ดั้งเดิมของโลกสามารถสื่อสารพูดคุยกับสิ่งต่างๆได้ใช่เลยเอลิสพูดกับผีได้เตอร์เลยต้องการตัวเธองั้นสินะอะไรมาแย่วะสเปรลภายในตัวฉันมีสายเลือดของเผ่าโบราณโลกนี้คือสิ่งที่ฉันมีใครสอนให้เอาฟอนต์ขาวกับพื้นขาวเนี่ยอ่านยากจัดซิฟิรอสมาตะมาโมเรนะคัตตะนะนายล้มเหลวอีกครั้งแล้วสินะไม่มีใครเห็นนะมีแต่คลาวเห็นแต่ความเจ็บปวดนี่แหละจะทำให้นายแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่สิ่งที่นายต้องการหรอกเหรอหายไปแล้วมีอะไรงั้นหรอนานเดมไม่มีอะไรอิซโกะไปเถอะจะให้บอกว่าไงดีอ่ะฉันเห็นเซฟิรอสมาเธอจะช็อกไหม World of Hope ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะโฮปยังไงจะเริ่มจากจุดไหน
ดูโอ้คือดูปกติมันจะเป็นแบบแผ่นเหล็กพื้นทับอย่างเงี้ยแล้วดูตรงนี้เซกเตอร์7โล่งเลยครับหายยกแผ่นเลยเดี๋ยวก่อนยาริสโกโซตรงนี้ไอ้ตระนานิชิเตยังารุนายทำอะไรของนายอ่ะมารินのことだけ考えろ今はなเดี๋ยวก็ได้เจอมารินอีกครั้งนะมีตรงนี้มีตรงนี้ลัดเลยจ้าวิมาดามเอมทักหน่อยคนสวยแย่เลยนะที่นี่เป็นไงบ้างถ้าเทียบกับเซกเตอร์7แล้วก็เราก็รับมือได้ดีอยู่แหละโอเคครับมาดามไว้ว่างๆมันนวดนะตอนนี้ขอตัวไปเซกเตอร์5ก่อนนี่พวกนายเจอเจสซี่หรือเปล่าเออบิคุสึก็ด้วยแต่ว่าพวกเขาสภาพย่ำแย่มากส่วนเวจจี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาออกไปก่อนเฮ้ยลุงนั่งไปได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้โอ้ยไกลไม่เอ่ยฉันคิดว่าเราต้องหาพรรคพวกที่เหลือเอ๊ะถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำล่ะนั่นสิคลาวโดฉันต้องการให้นายช่วยได้ไม่เป็นไรพวกเขาก็คือเพื่อนของฉันเหมือนกันตอนนี้เริ่มจากไปหามารีนก่อนสินะตามมาพวกพี่จำทางได้ยังไงเนี่ยจำได้ดิแหมเดินเควสบ่อยอยู่ไงโคตรเก่งมาหลังนั้นแหละมารินใจเย็นอยู่เปล่าก็ไม่รู้แต่น่าจะอยู่แล้วมั้งไม่รู้อ่ะเฮ้ยแม่อยู่ว่ะมารินเธออยู่ที่นี่ใช่ไหมบาเรตใจเย็นใจเย็นขอโทษทีครับผมคือบาเรตมารีนเป็นลูกสาวของผมเองคือว่ามารีนเป็นเด็กผมสั้นที่น่ารักน่ารักมีดวงใจอย่างกับนางฟ้าคือเขาใส่ชุดสีชมพูอะครับเขาใส่ชุดสีชมพูอยู่เขานอนอยู่ข้างบนนี่ฉันบอกว่าเขานอนอยู่ไงค่อยๆเดี๋ยวตื่นหูฉันจะไปหาด้วยนะนายก็มาด้วยกันสิเสียงเบาๆล่ะเดี๋ยวเธอตื่นนะครับผมเดี๋ยวมาไหนไปดูมารีนซีนะมารีนลูกพ่อไม่เป็นไรนะมีถังตรงนั้นได้แหละหน้าเปิดจุงชินราจับตัวลูกสาวฉันไปผมขอโทษครับหนูเป็นคนที่ขอให้เอริสไปช่วยมารีนเองค่ะเราเพิ่งเคยเจอกันแต่เธอเป็นคนที่ใจดีมากหนูเป็นคนทำให้เธอถูกจับค่ะไม่ใช่ความผิดเธอหรอกมันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นว่าเอริสจะถูกจับไปเมื่อไหร่เพราะว่าเธอคือเผ่าโบราณใช่ไหมเธอบอกนายงั้นเหรอเธอคงจะไว้ใจนายมากสินะใช่แล้วล่ะเอริสคือเผ่าโบราณและก็อาจจะเป็นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่เธอไม่ใช่ลูกแท้ๆของฉันหรอกไม่ใช่ทางสายเลือดจิตโนมุสเมจะน่าอินดะเมื่อ15ปีก่อนสามีของฉันต้องไปออกรบกับแนวหน้าแต่ว่าฉันได้รับจดหมายบอกว่าเขากำลังจะกลับบ้านฉันเลยไปรอเขาที่สถานีรถไฟ
でもแต่ว่าเขาก็ไม่มาฉันทำใจยอมรับไม่ได้ไม่สิฉันบอกตัวเองว่าสามีของฉันอาจจะกลับช้าทุกๆวันฉันออกไปรอเขาและภาวนาสโคเดนั่นเลยทำให้ฉันได้พบกับเธอและแม่ของเธอฉันคิดว่าเขาอาจจะหนีมาจากวอลมาร์เก็ตหรือไม่ก็โดนไล่ออกมาจากเขตด้านบนฉันเคยเห็นเรื่องพวกนี้มาเยอะพาเอริสไปที่ปลอดภัยคำพูดสุดท้ายของแม่เธอสามีของฉันจากไปแสนนานฉันเลยตัวคนเดียวฉันเลยขอเอริสมาเป็นลูกของฉันใช้เวลาไม่นานสำหรับแอริสที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเธอเล่าเรื่องแปลกๆให้ฉันฟังเช่นเรื่องที่แม่กับเธอหนีมาจากที่สะดวกสบายและก็สาเหตุที่เธอไม่เสียใจเพราะว่าแม่เธอได้กลับสู่โลกโลกนั่นเหรอ生命学の考え方ก็ดูจะจริงนะตอนนั้นฉันไม่เข้าใจหรอกฉันคิดว่าที่เธอหมายถึงท้องฟ้าเธอบอกว่าไม่ใช่อยู่ที่โลกนี้ต่างหากเป็นพวกคุณจะคิดว่าไงล่ะคุณแม่คะอย่าเสียใจไปเลยเอริสพูดปลอบฉันจากการเสียใจฉันเลยถามเธอว่าทำไมคนที่คุณแม่รักมากๆแค่ตายไปแต่หัวใจของเขามาไกลมากเพื่อที่จะบอกลาแต่ว่าเขาไม่อาจจะอยู่ได้เพราะเขาต้องกลับสู่โลกแง่ละฉันไม่ได้เชื่อเธอแต่ว่าหลังจากนั้นฉันได้รับจดหมายเขียนว่าสามีของฉันตายในหน้าที่เรื่องแบบนี้เธอคงรู้ดีถึงจะทำใจยากแต่เราก็มีความสุขจนกระทั่งเขาคนนั้นมาไม่นะออกไปเอริสเอริสเธอรู้ใช่ไหมว่าเธอไม่ใช่เด็กธรรมดาเธอเป็นสายเลือดโบราณนะฉันไม่เข้าใจเรื่องที่เขาพูดฉันเลยถามเขาว่าคืออะไรพวกเขาคือเผ่าดั้งเดิมของดาวดวงนี้ผู้ที่มีความรู้และความสามารถที่จะนำทางไปยังดินแดนพันธสัญญาบางคนเชื่อว่าดินแดนพันธสัญญาเป็นแค่ตำนานบางก็ว่าเป็นเพียงแค่นิทานแต่ว่าเราได้มันมาจากคัมภีร์และเชื่อว่ามันมีอยู่จริงนี่คือสาเหตุที่ชินระต้องการตัวแอริสมากผิดแล้วหนูไม่ใช่เผ่าโบราณหรอกแต่ว่านะแอริสแม้ว่าเธอจะอยู่คนเดียวเธอยังได้ยินเสียงกระซิบของคนอื่นใช่ไหมไม่เคยสักหน่อยแต่มีเราสามคนที่รู้ว่ามันจริงผู้ชายคนนี้รู้แอริสเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรได้เขารู้ว่าเธอมาจากไหนแต่เขาไม่ได้พาตัวเธอไปฟังดูไม่เหมือนเติร์กที่ผมรู้จักเธอต้องไปด้วยความเต็มใจไม่อย่างนั้นมันจะไม่ได้ผลเขาว่างั้นเพราะงั้นแม้ว่าเขาจะพาแอริสไปฉันก็มั่นใจว่าพวกนั้นจะปฏิบัติกับเธอแบบแขก
หลังจากนั้นเขาคงส่งเธอกลับไปที่ที่เธอจากมาผมไม่ยอมหรอกนายไม่ได้คิดจะทำอะไรใช่ไหมอย่าทำให้มันแย่ลงไปกว่านี้เลยถ้าฉันเสียแอริสไปฉันไม่รู้ว่าฉันจะเขาร้องล่ะคลาวโดฉันเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะบางทีพวกเขาอาจจะปล่อยแอริสกลับมาตอนที่เรื่องจบบางทีการรออาจจะเป็นหนทางที่ดีก็ได้เรากลับเซกเตอร์7กันก่อนเถอะมีเรื่องที่ต้องทำยังไปเช็คที่บาร์เข้าใจแล้วอุ้ยเรื่องราวเมื่อกี้อีปิกมากได้รู้เรื่องแอริสงั้นตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือกลับเซกเตอร์7นะฮะกลับไปดูว่ามันเหลืออะไรบ้างแล้วอาจจะมีคนเหลือรอดก็ได้นะทางเข้าเซกเตอร์7ถูกฝังไปแล้วอ่ะแล้วเราจะไปยังไงอ่ะมีทางผ่านใต้ดินน่ะแผนที่ดีเลยเราจะไปที่นั่นยังไงหรอฉันรู้ทางไปแอลิสเคยโชว์นี่คือสิ่งที่สายเรือโบราณทำได้สินะอ๋อเราจะไปทางอุโมงค์ใต้ดินนะที่เราเคยไปเมื่อคราวที่แล้วได้เดี๋ยวพาไปพี่จำทางได้หรือเปล่าไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ขึ้นข้างบนน่าจะไม่ใช่และน่าจะตรงนี้โอเคไปทางนี้อุโมงค์ทำไมเขาไม่เอาเพลงนี้ตอนที่ไปฉากผีสิงเนาะพี่จะเลิกกลัวผีทันทีเลยมีทางตรงนี้เดี๋ยวขอไปนี่ไงมีทางแยกมันจะต้องมีแบบนี้ตลอดไม่ได้เชียวสายฟาร์มที่แท้จริงต้องแวะข้างหน้าเหมือนเห็นไอ้พวกโจรอีกแล้วเหรอเก่งเหรอโจรกระจอกอุ๊ยอ้าวไม่กระจอกนี่หว่าทำไมพี่ชอบโดนไอ้นี่ทุกทีเลยวะโหเพลงมันมากแล้วใจจัดๆไอ้พวกนี้มันต้องโดนโดนปืนยิงคิดไม่ออกว่าจะเอาโดนอะไรดีตรงไปอีกหมาไอ้พวกโจรมีตลอดทางในช่วงวิกฤตแบบนี้มึงยังจะทำอาชีพจองอีกเหรอเนี่ยสงสารคนที่เดือดร้อนบ้างไอ้พวกบ้าฮะกินบนความทุกข์ของคนอื่นนี่พี่ด่าโจรในเกมนะทุกคนจริงๆแค่นั้นจริงๆไม่ได้มีอะไรส่วนตัวเลยหึยิงอัดมาดูสิประชาชนคนอื่นเขาเดือดร้อนแค่ไหนหมอไอ้บูชไอ้บูชมันยังไม่ตายกันเนี่ยไอ้บูชพี่จำชื่อมันได้เอ้ยโอ้โหโดนช็อตอีกอะฟีฟาจัดการต่อยหน้ามันแสดงให้มันเห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงเอ้ยโอ้โหต่อยมันเป็นต่อยหลังอะโหดร้ายจังอะอย่านะนี่เจอสายฟ้าไปดิว้าแซ่แซ็กกระเด็บไอ้บูชตายอันนี้ชื่ออะไรเบคพี่น้องกันปะเนี่ยน่าจะเป็นพี่น้องกันแน่นอนบูชเบคเพลงมันมากปาเลตจัดการมันอันนี้ชื่อบุ๊กพี่น้องกันจริงๆด้วยว่ะพี่ว่าคนสุดท้ายเอามันชื่อแปลกกว่าชาวบ้านเขาอ่ะแกรงกรีทูกี้ชื่ออะไรมันชื่ออะไรนะถึกด้วยต้องถึกอันนี้เป็นหัวหน้าแก๊งสินะหัวหน้าหน่วยโจรนี่หว่าถึกเหรอถึกใช่ไหมเดี๋ยวก่อนฮิวแป๊บถึกใช่ไหมโดนต่อยหลังแตกหมดอ่ะก็ดีโอ้ยถึกเกินเ
ยังไม่ตายกันเนี่ยโอ้ตายตายตายถ้าจะขนาดนี้วิอันนันนาเด่นสะดุดตาขึ้นทางบนวิทางออกหรือเปล่างึบ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 อ้าวยังไม่ถึงงี้เยอะเหลือเกินนี่ตัวอะไรมันทำไมที่ว่ามอนสเตอร์มันตามเลเวลเราแน่นอนรูปร่างมันก็เดิมเดิมแต่มันถึกจังเก่งนะก็โอ้โหต้องมาผ่านมือนี่เหรอเนี่ยไม่ต้องผ่านลืมไปเราทำไว้แล้วนั่นไงทางออกใช่หรอป่ะถึงทางออกแล้วทีฟ้าเอออีโก้ไปกันเถอะเอ้าเขาพูดอะไรกันวะพี่ไม่ได้อ่านเหรอพาวเรียกทีฟ้าทำไมไหนอะทางออกอ๋อนี่ไงโอ้คนนี่ฉันจำทางนี้ได้แหละมาถึงแล้วสวนหูพังกระเด็นออกมาข้างนอกไวเมอร์ไวเมอร์อันนี้คนรับเควสแล้วนี่หว่านายยังไม่ตายสินะก็ยังอยู่ดีคนอื่นล่ะรอดไหมฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันโทษนะไม่เป็นไรหรอกแค่นายอยู่ฉันก็ดีใจแล้วงะงั้นต้องไปหาคนอื่นใช่ไหมเดี๋ยวนั่งแป๊บรีก่อนต้องการจะมุดดินไหม Yes ป่ะมุดดินกันดีกว่าทุกคนมีทางเข้าลับนะทางเข้าที่แอลิสเป็นคนบอกเราไว้แต่เราไม่ได้ลงเสียใจจริงๆนี่พี่ต้องเดินใต้น้ำอีกแล้วเนี่ยอุโมงค์ใต้ดินเซกเตอร์7ถึง6โอเคไปดูกันดีกว่าว่าอะไรเกิดขึ้นข้างในนั้นก็คงจะเละตุ้มเป๊ะค่อยๆเดินนะครับเอ้ยเอ้ยเดินติดอย่าเดินโอ้โหเดินชิดซ้ายได้ชิดขวาด้วยดิโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยพังไหมเนี่ยไม่เอาหนาไม่พังหนาเวลาเดินเดินชิดขวาด้วยครับคนชิดขวามาชิดซ้ายพ่อจ๋าใจเย็นลูกไม่เป็นไรขึ้นมาข้างบนนี่น่าจะเป็นทางที่เขาอีกแล้วเหรอน่าจะเป็นทางที่เขาหนีออกมาทางที่แบบที่ป้าคนนั้นเขาเรียกให้มาเออนี่ใช่จริงด้วยพี่จำรูนี้ได้เซกเตอร์7สลัมส์ยับนัมโมเน My God มอสก็สิได้ยังกำบัดเต้อดทนไว้แล้วเร็วขึ้นเอ้ยเอ้ยมันหนักมาเซสตาซีมาดินซังมาดินซังนี่เธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมอีกสองว้าเฮ้ยทำให้ดีมากคุณนายขอบคุณโอ้โดนหินทับจริงๆยังดีที่รอดมาได้
เอาไงต่อไปอ่ะพวกนายก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็คงหาอะไรที่พอจะทำได้ก่อนกลับไปที่บาร์หรือยังล่ะยังนายน่าจะไปดูซะหน่อยนะน่าจะยับยับยู่ยี่ครับผมงั้นเดี๋ยวจะไปที่บาร์ก่อนแล้วกันระวังตัวด้วยล่ะถนนมันครุขระโอ้โหเพลงเธอฮัลโหลมีใครได้ยินไหมใครอยู่นี่ใครอยู่นี่เรียกทำไมอ่ะเรียกแล้วไม่ไปช่วยอ่ะเฮ้ยมีใครอยู่ไหมออกมาเองนะไม่ไปช่วยโหเสียงไฟช็อตที่ไหนวะเนี่ยขนลุกเลยอยู่นี่ข้าก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ยนี่ไงโหนี่ป้ายโอ้โอ้ยับจริงๆด้วยป้าย7 Heaven สวรรค์ชั้น7พังยับเยินทีฟ้าเห็นเรียกอะไรบ่อยล่ะเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยมาทับป้ายพอดีเสียงแมวน้องแมวนี่มันแมวของเวจี้นี่ฮะงั้นเหรออิเตมิโอตามไปดูกันเถอะหรือว่าเวจี้รอดเอ้ยอ่ะดันพร้อมนะ1 2 3ไปไหนแล้วไปด้วยรอด้วยน้องเหมียวทำไมเหลือตัวเดียวอ่ะเกมมีทั้ง3ตัวไม่ใช่หรอสะเทือนใจอ่ะถ้าแมวตายอ่ะสะเทือนใจมากกว่าคนอีกนี่คือที่ที่เวจจี้อยู่เหรอเฮ้ยมีหลุมข้างล่างน่าจะรอดก็ได้ทุกคนลงยังไงอ่ะอ๋อน้องเหมียวพี่ลงไม่ได้อ๋อลงได้ละฮึบลงแล้วนะลงแล้วนะกลิ่นนี่มันชินร้าชัดๆโอ้ที่นี่มันที่นายกันเวจจี้ฮะไหนอ๋ออยู่นี่เฮ้ยไม่นะเฮ้ยอย่าโอ้จะมีสักครั้งไหมที่แบบง่ายๆฮะชินระอันเดอร์กราวด์เทสไซต์ไซส์ทดลองอะไรชินราทดลองอะไรอยู่แต่แบบพาร์ทไม่ใช่พาร์ทภาคที่แล้วก็ทดลองหนักหน่วงมากนะทีฟ้าคลาวด์พวกนายอยู่ไหนเนี่ยได้ยินฉันไหมฮะไม่มีใครได้ยินถ้าเราอยู่ให้เราเดินไปใกล้ๆแล้วสโคปเสร็จแล้วกดสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะทำลายอันนี้คือเราเล่นบาเลตเหรอเนี่ย Destroy everything มียิงเลยยิงทางเข้าว้าพังเวจี้รอก่อนนะขอนั่งแป๊บหูท่านั่งสบายใจจัดๆเลือดเต็มลีเลือดเต็มเลือดบาเลทพี่ทำ 4,000 น่ะสุดยอดเฮ้ยมีมอนสเตอร์ด้วยนี่มันต้องเป็นทดลองลับของชินระแน่ๆน่าจะใช่อ่ะแบบโอ้โหไม่ควรทำเพลงนะตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งเห็น
โอ้โหกล่องเยอะขนาดนี้เลยหรือตีแป๊บฟาร์มฟาร์มบางทีก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าจะทำเสียงเนิร์ดทำไมรามันเป็นฟีลลิ่งมันเป็นอารมณ์แบบอยู่ๆมันก็เนิร์ดขึ้นมาเองเฮ้ยไอ้เจ้าหนูโสโครกอย่ากัดโอเคโอ้โหเล่นปืนและยิงพวกนี้มันน่ะนี่ถ้าไม่ถึกนะเฮ้ยเอ้าโดนขัดอีกสกิลก็ไม่มีมีแต่สายแท้งสู้ไปก่อนอดทนไว้เดี๋ยวไปรีกรุ๊ปกับเพื่อนฉันพร้อมที่จะเผามันทุกสิ่งอย่างนี่เราต้องไปรวมกลุ่มกับคนอื่นใช่ไหมเนี่ยโอ้โหกล่องเยอะมากอ่ะโอเคหมดไปกันต่อข้างหน้านี่คืออะไรเหมือนถ้ำอะไรสักอย่างเฮ้ยทีฟ้าเฮ้ยทีฟ้ามาเร็วเธอเป็นไรไหมเนี่ยก็แย่อยู่อ่ะแถวนี้น่าจะมีรังมันเดี๋ยวฉันจัดการเองรังผึ้งหรออุ๊ยมันจะเดี๋ยวหาทางแป๊บนึงมันต้องมีไหนอะรังเดี๋ยวฉันจะยิงอะไรหาเจอเฉยนี่ไงพังทั้งรังพังไหมหายโทษทีนะจำเป็นจริงอ่ะไม่งั้นผ่านไม่ได้พอใจแล้วอันนี้กลับทางเก่านะฮะกลับทางเก่าแล้วก็ไปสมทบกับทีฟ้าฉันมาแล้วไหนทางอย่างอ้อมเลยฉันมาแล้วโอ้ยทีฟ้ามีความสุขจังเลยอ่ะเล่นแทงมาตั้งนานไม่ใช่สไตล์จริงด้วยวัชชาตัวเป็นบินเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการเองเธอไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรขอบคุณมากมาเราไปหาเวจี้กันดีกว่าอย่าน่าจะรูนี้ป่ะเข้าไม่ได้ตัวใหญ่จัดใหญ่เกินรูได้สิมันต้องทำมาให้ได้สิเวจี้นายอยู่ไหนนี่ไงมาโผล่ห้องนี้วันนี้เราข้ามฟากมาน้องเหมียวเวจี้ฉันมาแล้วไม่เป็นไรนะขอร้องแหละอย่าเป็นไรเลยเขาไม่เป็นไรจริงเหรอนายทำให้ฉันเป็นห่วงสเตะก้นนายคอยดูนักคราวยังไม่มาขอบใจมากขอบคุณนะเย่เวจี้โอเคไปกันเถอะอย่างน้อยก็มีเวจี้เหลือพี่ไม่อยากนึกภาพบิ๊กกับเจสซี่มันอยู่ที่เสานั้นด้วยอ่ะไม่รู้ว่าจะรูปร่างยังไงวะเนี่ยตอนเนี้ยป่ะไปไงอ่ะกลับทางเก่าอ่ะทีฟ้าที่นี่มันบาเรต sorry เฮ้ยประตูปิดเฮ้ยพี่รู้สึกคันๆคอตัวอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโหดปะผมไม่ขอไม่รู้แต่ที่รู้เยอะมากเฟอร์เดี๋ยวฉันไม่มีพ่อหนุ่มสุดหล่อหน้ามนคนชื่อคลาวด้วยตายห่าแล้วเหลือ2คนเดี๋ยวเอ้ยเก็บมันตัวไรยิงหมดไปแล้ววันเนี้ยอุ้ยเยอะไปพี่ฟ้ามีสกิลหมู่เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวมึงเจอบริษัทสกิลหมู่
พังไหมโอ้หายหมดเลยโคตรดีลิมิตมาไวมากอ่ะโอ้ทีฟ้าเก่งมากเธอฉายมากแมตช์นี้นะครับเราต้องโชว์ตัวเด่นก็คือทีฟ้านะครับที่จะเน้นเล่นทีฟ้าแล้วกันมาอีเกรุมีไหนอีกมาเดี๋ยวเกตพร้อมมากหูเพลชเชอร์อย่างไวอะครับสงสัยแพ้คนสวยแล้วสิพวกเนี้ยนี่แหละโดนไป3อันพังหมดเรียบร้อยใครก็อันนี้ยิงแต่ไกลเลยนะเอายิงไม่ได้นอนอยู่ขอโทษโคจิงะยาอุ้ยดึกปล่อยเดี๋ยวโอ้โหไปตายไปซะมึงยิงเดี๋ยวก่อนยิงอุ้ยแรงอยู่ลุกขึ้นมายิงไม่โดนลุกขึ้นมาหมดยังไม่หมดอีกเหรออุ้ยมาเยอะไปแล้วทีฟ้าเราต้องไปตรงนู้นต้องขึ้นชั้นบนโอเคฉันจะไปเอง cover me ทีอุ้ยมีลิมิตใช้เลยแล้วกันฮะมันเก่งนักเหรออย่ามาขวางทางสุดยอดทีฟ้ารู้แล้วกำลังขึ้นไปแป๊บนึงขึ้นมาแล้วมาอะไรวิมาใหม่เหรอเฮ้ยกระเด็นดีฟอร์ฮึบเย็ดแค่อย่างเท่เดี๋ยวมันอันนี้มันตัวใหญ่นี่ว่าบอสหรออุ้ยตัวใหญ่แบบผิดกับตัวหลังเยอะแยะเดี๋ยวจัดการตัวหน้าก่อนสเปลอย่าไปอุ้ยสกิลดีมากลิมิตมาไวมากอุ้ยเอ้าอุ้ยโอ้โหเจอบอสมันว่ะไม่ได้เชียวแทบตายเลือดเหลือหนึ่งกินยาแป๊บนึงอย่าเพิ่งตีอีกมาเดี๋ยวหนีบอสก่อนพวกแกต้องมาทีฟ้าระวังรู้แล้วแป๊บนึงจัดการอุ้ยมันตีไม่เข้า no ใช้เยอะไปหน่อยมานาหมดจ้าเติมแป๊บเติมเต็มเลยเต็มปริบทีฟ้าระวังเดี๋ยวดิแป๊บนึงไม่ต้องห่วงเราพังแล้วเราจัดการบอสเรามีลิมิตพร้อมโอ้โหเอาที่ไหนดีวะเนี่ยพี่เอาอันไม่รู้จะโจมตีตรงไหนไม่มีไอ้ที่สแกนมาเอาตรงนี้ละกันมาทีเรียที่มันสแกนได้มันอยู่ที่คลาวโดก็เป็นเพลเชอร์แล้วยิงหลังมันสเปลมานาไม่พออีกงั้นฮิวทีฟ้าแทนมันมีตัวหลังเราอะมีตัวหลังเราปู่พี่ไม่รู้ว่ามันแพ้อะไรอะมันไม่มีที่สแกนนะจะดูประวัติส่วนตัวมันไม่เป็นไรฮู้ฮ่าทีฟ้าแรงแต่ทีฟ้าสู้ไม่ได้มันอยู่ข้างบนน่ะลงยังไงวันเนี้ยเดี๋ยวจัดการตัวลูกน้องก่อนเก็บให้เฮ้ยเอาติดขอบด้วยอย่างเจ็บปวดเอ้าลืมล็อกทาร์เก็ตปะโถเสียอีกไม่ชินไม่มีหนุ่มหน้ามนคนถือดาบมาก็เลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่ทุกคนไม่เข้าเลยมีไม่ต้านธาตุไอ้นี่สายฟ้ารู้แล้วมาเราบังอ้อมันน่าจะแพ้ธาตุน้ำแหละเพราะธาตุน้ำที่ฟ้าโดนแบบแรงมากๆยะอุ๊ยโอ้โหโดนไป 1,400 นี่ถ้าไม่ใช่แทงเลยเนี่ยอุ๊ยใจเย็นพี่ชายค่อยค่อยคุยผมจะตายแล้วที่ฟ้าฮิวลงยังไงวะเนี่ย
อยากลงลงไม่ได้อะบาเลตฉันอยากช่วยเธอใจจะขาดร้อนๆเดี๋ยวรอเกตเดี๋ยวจัดการลูกน้องให้บาเลตฉันจัดการลูกน้องให้นายก่อนอิกิโร่ปึ้มพังบาเลตจัดการแล้วเฮ้ยจะตายปะเนี่ยเหลือหนึ่งโดนพิษโดนพิษกินยาก่อนอย่าตายนะโอเคกินยาแล้วเลือดก็ยังลดอยู่เพราะเราโดนพิษเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเก็บเกตก่อนแก้พิษแก้พิษแป๊บหนึ่งวิ่งโอเคหายและเลือดบอสลดไปเท่าจิ้มมดโอ้ my gosh คือพี่จะทำดาเมจไม่ได้เพราะว่าบาเลทพี่ไม่ได้ใส่ของมามีแต่ใส่เลือดโถเอ้ยพี่ดูเองก่อนทำยังไงก็ได้ทีฟ้าลงมาถ้าทีฟ้าไม่ลงมาทำไม่ได้กามาเดะทีฟาทีฟาฮิวโอเคเดี๋ยวเก็บเกตจากตัวเด็กๆเดี๋ยวสกิลส่งไปเดี๋ยวส่งสกิลไปเดี๋ยวส่งสกิลแป๊บหนึ่งไอ้พวกนี้มันต้องเจอดีบริสัทตายไหมตายเหอะวิพร้อมมีลิมิตแต่นี่ส่งสกิลไปส่งสกิลเอ้ามานะหมดส่งสกิลไปที่ตัวนี้มันจะตายแล้วตรงนั้นอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้ฮะตายไหมสแตกเกอร์เอ้าตัวเด็กนี่หว่าโถเอ้ยเฮ้ยมันเกี้ยวกราดเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมลงมาแล้วโอ้โหขอบคุณมากต้องการให้ลงแบบนี้มานานแล้วค่ะโอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวฉันจะมีลิมิตแหละแต่ฉันยังไม่ใช้เดี๋ยวก่อนฉันเก็บเกตเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆมาเลดไม่มีมานาบาเลดกินกินเลือดให้ตัวเองก่อนเดี๋ยวทีฟ้าเก็บเกตแป๊บไปแป๊บนึงมามีเกตแล้วต้องเคลูกน้องก่อนน่ะโถเอ้ยพี่จะลิมิตมันเลยไหมมันพี่จัดการตรงนั้นก่อนเลยแล้วกันอย่าเอ้ยโอ้โหไม่ถึงแล้วเนี่ยโทษทีทุกคนว้าวซัมมอนอีฟลิปก่อนอีฟลิปธาตุไฟอ่ะไม่รู้ว่าจะใช้ได้เปล่าอ่ะนางตีธาตุแรงธาตุธาตุน้ำแรงมากมัวซวยหมดละแต่เรียกได้ก็เรียกมาก่อนแล้วกันตอนนี้ก็เติมมานาให้ตัวเองนะเต็มเลือดเต็มขอบคุณโอ้โหมันกันสุดๆเลยว่ะใส่เรียกมาผิดฤดูกาลละหรือมันมีอ๋อมันมีบัฟโล่ฉันต้องทำการจุดอ่อนของมันคือเวทมนต์สินะบัฟโล่แบบนี้เวทมนต์เวทมนต์แตกไหมเบาโดนเบาอยู่แต่ก็ทำไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวคือไม่รู้ประวัติมันน่ะไม่รู้ท่าไม้ตายมันด้วยเฮ้ยมันเพรสเชอร์ทำดีมากบาเลตอัดหัวมันตุ้งตุ้งปุ้งมีซัมมอนอะบิลิตี้2หลอดไปเจอเรเดียนเข้าไปนี่แน่วิ่งชนไม่ได้เกิดผลอะไรเลยฮึมานาก็อยากกินเลือดก็อยากกินบ้าจริงเชียวคิดไม่ออกแล้วเนี่ยทำอะไรต่อไปลิซาร์ดน่าจะช่วยได้แรงไหมโอ้ยสุดยอดขอบคุณมากทีฟ้าที่เธอมีสกิลนี้อยู่ติดตัวมาขอบคุณตัวเองเหลือเกินที่พกมาเจอลิมิตไปทีนึงดีมากรอบนี้มันต้องตายแล้วล่ะอุ้ยแรงอีกนิดนึงทุกคนอดใจไว้แตะยอดหน้าไปทีนึงเรเดียนไม่ใช่ชื่ออะไรเดี๋ยวอีฟิปเดี๋ยวรอทมาเลดเก็บอีฟิปหมดเวลาพอดีปะท้อไม่เป็นไรนายขอบใจมากที่มาช่วยสู้เขาตายไปเลยตายไหมโดนเยอะอยู่ถ้าทีฟามีเกตน่าจะแรงมากทุกคนเดี๋ยวเก็บเกตให้ทีฟาวาเลดฮิวทีฟาเฮ้ยกดฮิวตัวเองเดี๋ยวเอาใหม่อ๋อที่ฟ้าเลือดเต็มลืมดู
ลิมิตได้ลิมิตได้วาเลตยิงตูดมันเยี่ยมอย่ามาด่าพี่ฟามีสกิลแล้วพี่จะทำการไดฟ์คิกไม่เจ็บเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวvery good very good ไงล่ะเจอทีฟาลุยเดี่ยวเอ้ยลุยคู่เฮ้ยเดี๋ยวคลาวด์เม่งลาสคิวโอ้ my god ทำไมทำตัวอย่างเงี้ยเขาตีกันตั้งนานนายไปไหนมาฮะมันลาสคิวฉันเนี่ยไม่บ้าเลยขอเก็บงานปุ๊บแหละเย้โอ้เหนื่อยสุดยอดนายรู้ได้ไงว่าเราอยู่นี่ฉันก็ตามรอยกระสุนมาไงเออจริงรอยกระสุนบาเลตเต็มทางเลยครับยิงกล่องมาตลอดทางเอ้ยหายไปแล้วอะกลายเป็นไลฟ์สตรีมหรอตกลงมันตัวอะไรก็ไม่รู้อะฮ่าย่อย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 พังมันเข้าได้แล้วนี่หว่าพี่ก็ยิงกะจะให้มันพังให้หมดหูนี่หูห้องทดลองหูวิ่งคนกันเหรอไม่เอาคนไปเป็นตัวๆเลยอ่ะこれがชินราの裏の顔だนั่นแหละคือชินราที่ฉันรู้จักอ่ะสุดยอดเอ้าเห็นตัวเองไอ้ที่เราสู้เมื่อกี้นี่คือจำนวนคนที่ทดลองหรือเปล่าใช่แน่เลยอ่ะทุกคนคือเราเด้อเพราะมันเป็นรูปร่างคนด้วยอ่ะไอ้ตอนที่เราสู้อ่ะมาแยะไอ้ฮูดแกนี่ก็ทุกงานจริงๆเย้ยมันไม่ให้เราเห็นหรอวิ่งขึ้นมาข้างบนเลยดีส่งกลับง่ายดี What the hell อะไรวะน่ะเอาเวจี้มาด้วยโอ้ขอบคุณเราต้องพาเขาไปที่ปลอดภัยนะเห็นด้วยเลยไปกันเถอะคราวยังคล่องใจพี่ก็คล่องใจเหมือนกันอ่ะมันทดลองกับคนเลยอ่ะเอาน้องเหมียวไปด้วยหรอนี่คลาวเดอよくやったป่ะโอเคเดี๋ยวไปหาที่ปลอดภัยกันแต่ว่าขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวตัดพาร์ทไว้เดี๋ยวมันนานนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับพาร์ทนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ธิสาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อน